สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาท์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำภาวะลองโควิดควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารเสริมชนิดใดนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหมอเชื่อว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังหายป่วยมีหลายคนยังมีอาการผิดปกติอยู่นะครับร่างกายยังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่มีชื่อเรียกว่าลองโควิดครับลองโควิดเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าหลงเหลืออยู่หลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อหลายๆระบบในร่างกายของเราทำให้แต่ละคนมีอาการที่หลากหลายแตกต่างกันไปครับอาการที่พบได้บ่อยจะมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแน่นหน้าอกใจสั่นไอเรื้อรังนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีอาการสมองตื้อคิดช้าตัดสินใจช้าหรือว่าบางคนถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวครับอาการเป็นนานเกิน4สัปดาห์หรือว่าหลายเดือนนะครับทำให้รบกวนชีวิตประจำวันทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับว่าเราควรรับประทานอาหารเสริมอะไรบ้างเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับป้องกันภาวะลองโควิดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับอาหารชนิดที่1น้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากปลาทะเลเช่นปลาแองโชวีปลาแซลมอนปลาทูน่านะครับซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยนะครับจะมีส่วนประกอบของไขมันจำเป็นตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโอเมก้า3ครับโอเมก้า3จะช่วยลดไขมันในเลือดลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะครับและที่สำคัญครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการลองโควิดนั่นเองครับดังนั้นคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดนะครับก็อาจจะเสริมด้วยน้ำมันปลาหรือว่ารับประทานเนื้อปลาทะเลก็ได้ครับเพื่อบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับอาหารชนิดที่2โคเอนไซม์ Q10 นะครับโคเอนไซม์ Q10 เป็นสารที่สำคัญมากๆต่อร่างกายนะครับซึ่งสามารถพบได้ในทุกเซลล์ในร่างกายเลยโดยเฉพาะอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะๆครับเช่นตับไตหัวใจสมองนะครับโคเอนไซม์ Q10 มีหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ครับทำให้เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยปกติร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 ได้เองนะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เพิ่งหายป่วยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปริมาณโคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายที่ลดลงครับทำให้ร่างกายขาดพลังงานทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียคิดช้าสมองตื้อนะครับดังนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ร่างกายของเราขาดโคเอนไซม์ Q10 นะครับแนะนำว่าควรที่จะรับประทานอาหารที่มีโคเอนไซม์ Q10 เช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในสัตว์นะครับหรือว่าอาจจะทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเอนไซม์ Q10 ก็ได้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายครับอาหารชนิดที่3น้ำมันกระเทียมนะครับกระเทียมเป็นผักที่หาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็นิยมนำมาประกอบอาหารนะครับน้ำมันกระเทียมจะมีสารต่างๆเยอะมากๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับโดยจะมีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลลิซินครับอัลลิซินเนี่ยครับจะไปกระตุ้นครับให้เม็ดเลือดขาวของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราดังนั้นจึงเหมาะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดครับสำหรับบางคนไม่ค่อยชอบทานกระเทียมเพราะว่ามีกลิ่นฉุนนะครับอาจทานเป็นน้ำมันกระเทียมได้เลยครับมีสรรพคุณเทียบเท่ากันครับเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับอาหารชนิดที่4โปรตีนครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับเป็นอาหารหลักเลยนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยครับจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดครับร่างกายก็จะอ่อนแอในหลายๆระบบนะครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดอาการลองโควิดได้ครับดังนั้นควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอครับเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ธัญพืช นะครับหรือว่ารับประทานเป็นอาหารเสริมเวย์โปรตีนไอโซเลตก็ได้ครับยิ่งถ้าเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุซิงค์และก็ซิลิเนียมด้วยแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงได้ดียิ่งขึ้นครับอาหารชนิดที่5โปรไบโอติกครับ
โปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะครับโดยปกติแล้วแบคทีเรียตัวดีจะมากกว่าแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีนะครับแต่เมื่อเราท้องเสียหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยครับไอตัวแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ก็จะลดลงครับทำให้ภูมิคุ้มกันของเราลดลงนะฮะร่างกายอ่อนแอแล้วก็อาจจะทำให้มีการขับถ่ายที่ผิดปกติได้ครับดังนั้นหลังหายป่วยควรเสริมด้วยโปรไบโอติกนะครับซึ่งจะพบมากในนมเปรี้ยวโยเกิร์ตครับหรือว่าอาจจะทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกก็ได้นะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงครับลดอาการต่างๆของลองโควิดครับอาหารชนิดที่6วิตามิน B ครับวิตามิน B เป็นวิตามินที่สำคัญมากๆต่อร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ที่จำเป็นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายแล้วก็ยังช่วยรักษาระดับภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับและที่สำคัญนะครับช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทของเราให้ทำงานได้อย่างปกติครับสำหรับใครที่หายป่วยจากโควิดและยังมีอาการสมองตื้อคิดช้าตัดสินใจช้ามีความเครียดนะครับควรเสริมด้วยวิตามิน B รวมปริมาณสูง10ชนิดนะครับที่เป็นสูตรสมดุลครับให้วิตามิน B ในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน B ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยบำรุงระบบประสาทสมองของเราให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติครับและนี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายที่จะช่วยป้องกันภาวะลองโควิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากการที่เราทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยนะครับเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับก็จะเป็นการบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงครับช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะลองโควิดได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย Mega We Care